อคือหนองมาปลูกแกงน้ำกันองคุกี้ตุกี้ตุกี้ขวาคือห้องของวายของวายแค่นี้บ่อืมแค่นี้สวัสดีค่ะมื้อนี้จะพาพี่พาน้องมาปลูกผักแถวภาคเหนือประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะต้นบักเขือเทศค่ะต้นบักเขือเทศแล้วก็แตงไทค่ะแตงไทนี่เพาะไว้ในบ้านนะคะแตงไทกับบักเขือเทศนี่เพาะไว้ในบ้านแล้วเฮาก็จะไปเบิ่งบ้านพักกันเนาะค่ะเนาะบ้านพักของเปิ้นถึงซื้อมาปีที่แล้วนี่เก็บเงินซื้อเอาเนาะค่ะเนาะอยากได้เนาะทุกความอยากได้เนาะโมเมนต์นี้หลายคนคือจะมีเนาะค่ะเนาะก็ไปเบิ่งกันเลยค่ะยายกับคริสนี่รออยู่หลังบ้านแล้วค่ะเนาะไปค่ะไปปลูกผักกันนี่เนาะค่ะบ้านพักเปิ้นช่วงหน้าหนาวนี่หลังคาเปิดเบิดเลยค่ะมันหนักต้องซ่อมแซมค่ะโอ้ยคนหน่อยแดกไปละค่ะเพราะว่าหนาหนาวหิมะนักมากค่ะหลังคาแบบตกมาอยู่ข้างล่างหมดเลยโอ้ยเป็นเห็นอุปกรณ์เพิ่นค่ะเป็นเห็นอุปกรณ์เพิ่นค่ะเขาปีกายเป็นเห็นอุปกรณ์เพิ่นเนาะเขาปีที่แล้วนี่จ้ะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งว่าเปิ่นคักปานใดซื้อหอต้นบักองุ่นมาปลูกพี่น้องเอ้ยคือสิบ่เหลือดอกค่ะคือสิไปทั้งเพิ่นแล้วล่ะนี่คือสิกุสลาแล้วต้นนี้กุสลาไปแล้วต้นนี้เชอร์รี่คือสิบ่เหลืออีกล่ะพี่น้องเอ้ยสงสัยสิไปกุสลาอีกล่ะนี่ต้นเชอร์รี่เปิ่นแล้วค่ะนี่พี่น้องลบแป๊40พุ่นเนาะค่ะเนาะลบอยู่แถวเมืองเปิ่นอยู่นี่คือสิบ่เหลือดอกคนมักจังหวะเนาะพี่น้องเอ้ยต้นนี้เกือบ800พุ่นเนาะค่ะอันนี้ก็ต้นไอ้นั่นเด้อค่ะเด้อฟักทองเพื่อนเอามาให้เมื่อวานนี่ค่ะเพิ่นเป็นร้อยๆแน่เนาะค่ะนอกเพิ่นเอามาใส่ไว้ในนี้เพิ่นเป็นร้อยๆแน่โอ้ยเอาลูกก็ได้อันทำความสะอาดก่อนจ้าทำความสะอาดบ้านผักเนาะเอาต้นผักต้นหญ้าอันเก่าพอดีค่ะสวัสดีค่ะซี่คิดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดนี่ปลูกผักคิดนี่ปลูกผักคิดนี่ปลูกผักอันนี้ต้นแตงไทเด้อค่ะนี่อันจักบ่ได้กินดอกค่ะคิดว่าอาจจะได้ชื่นชมดอกเพิ่นนี่อันนี้ต้นบักเขือเทศเด้อค่ะเปิ้นพอไว้ในบ้านเพิ่งจะเอาออกมาค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาแยกนางเนาะค่ะเนาะเพราะว่านางติดกันโผดเดี๋ยวจะมาแยกไว้เนาะค่ะเนาะแล้วอันนี้เม็ดผักค่ะเดี๋ยวจะปลูกผักต่อนําค่ะเนาะจ้ะป๊ะไปปลูกผักกันค่ะใส่ถุงมือก่อนถุงมือนี่ซื้อมาตั้งนานแล้วเด้อค่ะเปิ้นบ่ได้ใส่จักเทียใส่มือสดตลอดค่ะสีหวานแววเลยลูกสาวเลือกให้ค่ะลูกสาวบอกว่าสีนี่สวยแม่ลูกสาวว่าเป็นไรยายคือสิบ่ค่อยหนาวเนาะมื้อนี้มื้อนี้บ่ค่อยหนาวคือหมู่บ้านบอกเฮียงแห่งอีอยู่ไกลปานน่ะพี่น้องเพิ่นคือสิได้ยินเพิ่นก็สิว่าอ้าวยายนี่จมให้ลูกบ่มื้อใดลูกพาเขาจักหวันมื้อนี้บ่หนาวคือหมู่บ้านดอกค่ะบ้านดาวแห้งมื้อนี้บ่ปานใดบ่หนาวเท่าไหร่มื้อนี้บ่หนาวมื้อนี้อยู่ทางในบ่ยายในบ้านเนาะเพราะว่ามันอยู่ทางในบ้านอยู่ทางแม่นี่ค่ะพากันเฮ็ดเตรียมดินไว้เนาะค่ะเนาะจะแยกต้นบักเขือเทศกับต้นแตงไทล่ะพี่น้องเพิ่นก็สิว่าโอ้ยมันสิเป็นบ่เนาะทุกคนเอ้ยว่าเวลามูถามมาเปิ้นปลูกอีหยังแน่อยู่บ้านโอ้ยข่อยปลูกแตงไทตัวสิได้ว่าก็สิได้ก็มีต้นบักแตงไทเด้พี่น้องอันเป็นหน่วยบ่เป็นหน่วยนั่นบ่ฮู้เด้อค่ะขอให้ได้ปลูกนี่ผสมปุ๋ยคอกจักหน่อยเด้อค่ะอุจจาระวัวค่ะสิผสมอุจจาระวัวสักหน่อยนะคะบ้านเฮาก็เอิ้นอีหยังแม่อุจจาระบัวก็เอิ้นปุ๋ยขี้วัว
สมจักหน่อยปลูกผักกินเองเนาะค่ะเนาะเฮาก็งามแน่บ่งามแน่ก็ภูมิใจเนาะค่ะเนาะเวลามันออกมาออกผลมาจังไรยายผักโยกบ่ยายเกี่ยวมากอีกบ่ตกห่านอีกเลยนางดีๆดีพี่น้องเพิ่นก็สิว่าอ้าวยายแล้วสิเกี่ยวมาเขี่ยวมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยยังไม่ทันได้คุ้มค่าแรงอยู่ได้สองก่อนมากระติ้วเขี่ยวพี่น้องเอ้ยสร้างบ้านไทยเพิ่นก็ได้ยากยากพี่น้องเอ้ยแต่ที่ต้นผู้เฒ่าอยู่ออกมากระติ้วเขี่ยวเฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะย่าเนาะมันเบิดก็อารมณ์ก็สิชุนเฉียวแน่แล้วลูกว่านี่มากแล้วเนาะค่ะเนาะบัดนี้ก็สิให้ยายลงเม็ดแตงกวาให้จ้าเออน้องมาปลูกแตงกวากันฝากคือห้องของว่าม่นพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยลำบากเพิ่นว่าจังได๋ล่ะแม่ม่นคงสุขีสุขีสุขีฝากคือห้องของว่าของว่าปลูกอันเนี้ยมันเป็นงวยบักทั่วบักแตงก็จะปลูกบักทั่วต่อเด้อค่ะเด้อฝากของนี่เด้อจ้าเม็ดเพิ่นปีที่แล้วเพิ่นเกิดขึ้นมาเองอีกนะคะนี่เด้อยี่ห้อนี่เด้อสาวไทยในต่างแดนนี่กินแซ่บค่ะเหมือนผักบุ้งบ้านเฮาเลยค่ะกินกับส้มตำเอามาผัดนี่อร่อยเลยค่ะนี่แบบนี้เด้อจ้าเด้อนี่บอกต่อจ้าพยายามแบบว่าใส่พื้นที่ให้คุ้มอ่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเปิ้นจะมาปลูกต้นมะเขือเทศกับต้นแตงไทยนะคะจะปลูกแตงไทยก่อนค่ะเดี๋ยวจะปลูกต้นมะเขือเทศเนาะค่ะใส่ถุงมือจักหน่อย2ต้นนี้ให้เพิ่นไปนอนเล่นได้ค่ะในน้ำก่อนจะหานาที10นาทีเพราะว่าดินจะได้ชุ่มๆน้ำเนาะค่ะเนาะหากเพิ่นสิได้บ่แตกค่ะไปทีห้องล่างแล้วค่ะเนาะ
ค่ะแล้วก็จะปลูกในกระถางหน่อยๆในนี้เนาะค่ะเนาะคือบักบัวฝรั่งบักบัวฝรั่งเนาะค่ะเนาะสุกี้นี้เล็บกระดั้มดาวเลยพี่น้องเมื่อไหร่กินลูกเนาะค่ะเปิ้นก็จะวางกินใบกินยอดนางเนาะค่ะเนาะเอาไว้เฮ็ดกับข้าวอย่างอื่นใส่ตาอย่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเปิ้นสิมาทอดเนาะค่ะเนาะเปิ้นใส่มือเลยมีอยู่หาเม็ดมีอยู่หาเม็ดพี่น้องเอ้ยจักสิเกิดบ่เกิดปลูกไปค่ะขอแค่ได้ปลูกเนาะความสุขของคนมาปลูกค่ะอยากจะบอกว่าเม็ดผักทุ่งนี้ลืมไว้ข้างนอกค่ะแช่แข็งหมดเลยค่ะผู้หมู่ที่ใส่ได้บ่เพิ่นสิร่องบ้านข้างนอกบ่เนาะค่ะเนาะซอกแปลงนี้บอกว่าเพิ่นสิวางหยังดาวบ่วางผักชีลาวไว้ย่ายออกบ่วางผักชีลาวชีลาวเม็ดผักกระสืออยู่บ้านเพิ่นค่ะบ่สิวางแน่ๆเนาะผักชีลาวบ้านแปลงนี้เนาะค่ะเนาะจะเกี่ยวปลายวานห่างๆจักหน่อยนะคะเอาวางตรงก็พี่น้องเอาวางตรงเนาะวางตรงจักหน่อยนะคะเนาะปลอมใส่กันมันจะแสบวางกินแล้วเด้หัวกระวานเม็ดที่เมืองอื่นเพิ่นได้กินแล้วเด้อจ้าแต่ว่าแถวบ้านเพิ่นคือจะฮอดค่ะใช่แล้วทุ่งเมืองไปถิ่มสายเนาะแถวบ้านเปิ้นพึ่งจะฮอดเด้อค่ะเพราะพึ่งก็จะได้ปลูกผักกันโอ้ยบ่ทันใจพี่น้องเอ้ยเอามืออีกละแถวบ้านเปิ้นพึ่งจะฮอดค่ะพึ่งจะได้ปลูกผักกันเนาะค่ะเนาะสาวทางภาคเหนือเด้อค่ะเด้อพึ่งจะได้ปลูกผักกันสาวนอร์เวย์แถวภาคใต้ก็ได้กินกันแล้วสาวนอร์เวย์ภาคเหนือเพิ่งจะได้ปลูกจ้าตื่นเต้นทุกปีเลยค่ะเปิ้นนี่ตื่นเต้นทุกปีเลยคุดอยู่ข้างนอกกันจนหาทุ่งกะมี่ค่ะคุดเปิ้นว่าย่างร้ายเลยพี่น้องเอ้ยว่ามันสิเกิดขึ้นย่างขาดเลยบ่มันได้เท่เนาะเอาหัวหน่อยจ้าตอนนี้เปิ้นก็ปลูกผักเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเปิ้นก็จะเอาน้ํามาลดแล้วก็ทําความสะอาดพื้นสักหน่อยเนาะค่ะเนาะย่ายกับเขาบาดไปแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่เนาะค่ะสำหรับเมืองที่เปิ้นอยู่เนาะค่ะเนาะแต่สำหรับพี่ๆน้องๆที่เพิ่นอยู่แถวภาคใต้ภาคกลางอากาศก็ดีแล้วเนาะค่ะเพิ่นปลูกผักปลูกหยังเพิ่นก็ได้กินแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ของเปิ้นนี่ยังหนาวอยู่เนาะค่ะหิมะก็ยังเยอะอยู่ค่ะกลางคืนก็มีติดลบอยู่เนาะค่ะเนาะมาเบิ่งมาลุ้นกันอีกเที่ยนึงเนาะค่ะเนาะว่าผักของเปิ้นสิงามปานใดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยจ้า